วสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูขนมปังสังขยาไข่เค็มเริ่มจากใส่ไข่ไก่ใบเตยมัดปมนมสดน้ำตาลทรายนมข้นหวานเกลือป่นไทยแป้งข้าวโพดและไข่แดงเค็มนึ่งลงในภาชนะขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายนำมากรองด้วยกระชอนจากนั้นนำลงตุ๋นในหม้อตุ๋นคลาสสิก18ซมราหัวมะลายใช้ตะกร้อมือคนตลอดเวลาจนส่วนผสมมีลักษณะข้นแล้วปิดไฟนำขนมปังหัวกะโหลกที่หั่นชิ้นพอดีคำไปนึ่งในชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่30ซมปัดเงาตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายประมาณ2นาทีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับสังขยาไข่เค็มไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย